จอกับพี่กระต่ายอีกแล้วนะคะในซีรีส์ของดีในเซเว่น30วัน30อย่างนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็น EP ที่10แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้ได้อะไรมาเมาท์มอยในคลิปนี้กันนะคะคลิปวิดีโอนี้ขอหยิบเจ้าตัวนี้เลยค่ะเป็นไอเทมเด็ดอีกตัวนึงเลยก็ว่าได้เป็นไอเทมที่เรียกได้ว่าถูกและดีก็ว่าได้นะจ๊ะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นผงถั่วเขียวนะคะเป็นผงถั่วเขียวบริสุทธิ์นะคะเป็นธรรมชาติแบบ 100% เลยนะคะมีขายอยู่ที่ 7-Eleven นะคะราคาอยู่ที่49บาทคือถูกมากตัวนี้เขาจะเป็นแบรนด์คือถูกมากตัวนี้เขาจะเป็นแบรนด์ของสวนปานะนะคะจะเป็น Natural 100% นะคะถามว่าทำไมคลิปนี้พี่กระต่ายต้องหยิบยกไอเทมตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าจะบอกว่าผงถั่วเขียวเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติที่ช่วยในเรื่องของการขับล้างสารพิษออกจากผิวหน้าของเราได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะคะถั่วเขียวเนี่ยเขาจะอุดมไปด้วยวิตามินอีซึ่งเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยรักษาความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวของเราได้ด้วยนะคะอีกทั้งยังช่วยลดความมันที่อยู่บนหน้าของเราแล้วก็รักษาอาการอักเสบที่เกิดจากสิวได้ด้วยนะจ๊ะนอกจากนั้นยังสามารถช่วยแก้ผดผื่นคันที่เกิดตามตัวหรือว่าตามผิวหน้าได้ด้วยนะคะหรือแม้แต่ใครที่แพ้เครื่องสำอางหรือว่าช่วงไหนที่สิวอักเสบบุกเยอะๆค่ะเราสามารถนำถั่วเขียวเนี่ยมาพอกหน้าเพื่อเป็นการดีท็อกซ์ผิวหรือว่าขับล้างสารพิษได้ด้วยนะคะตัวนี้นะคะส่วนวิธีการใช้นะคะก็คือว่าให้ล้างหน้าให้สะอาดเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะให้เรานำผงถั่วเขียวนะคะอาจจะไปผสมกับน้ำผึ้งหรือว่าไปผสมกับโยเกิร์ตก็ได้หรือว่าผสมกับน้ำเปล่าธรรมดาก็ได้นะคะตามแต่ละสภาพผิวเลยนะคะก็คือว่าถ้าสมมติว่าผสมกับน้ำผึ้งเนี่ยเขาก็จะช่วยให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งกร้านนะคะหรือถ้าผสมกับโยเกิร์ตเนี่ยก็จะช่วยลดความมันแล้วก็กระชับรูขุมขนได้แล้วก็ทำให้ผิวหน้าเนียนนุ่มได้ด้วยนะคะอัตราส่วนผสมก็คือ1ต่อ1เท่าๆกันเลยนะคะถ้าเป็นผงถั่วเขียว1ช้อนเราก็ใส่โยเกิร์ต1ช้อนหรือถ้าเป็นผงถั่วเขียว1ช้อนก็สามารถใส่กับน้ำผึ้ง1ช้อนได้เหมือนกันนะคะจากนั้นเราก็สามารถนำไปขัดไปพอกหรือว่าไปนวดได้เลยนะคะแล้วแต่สภาพผิวของเรานะคะถ้าสมมติว่าใครที่มีสิวอักเสบเยอะๆนะคะห้ามขัดหรือนวดเด็ดขาดนะคะให้เราพอกเฉยๆนะแต่ถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ได้มีปัญหาสิวอักเสบเนี่ยสามารถขัดหรือว่านวดที่หน้าได้เลยนะคะก็แนะนำว่าสูตรนี้นะคะให้ทำอาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็พอนะคะไม่ต้องบ่อยนะคะเรียกได้ว่าผงถั่วเขียวที่แบบว่าเป็นของถูกแล้วก็ดีแล้วก็หาซื้อง่ายในเซเว่นนะคะราคา49บาทแล้วก็ถามว่าแพ้ไหมมันเป็นสมุนไพรอะค่ะถามว่าโอกาสที่เราจะแพ้คือน้อยมากๆเลยนะคะแต่ว่าพี่ต่ายมีคำเตือนอีกนิดนึงก็คือว่าใครที่การที่เราจะขัดจะนวดหรือว่าจะพอกนะคะให้ดูสภาพผิวก่อนนะถ้าใครที่มีสิวอักเสบเยอะๆให้เลี่ยงการขัดหรือการนวดนะคะแต่ว่าพอกได้นะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาสิวอักเสบอะไรก็สามารถนวดแล้วก็สครับบริเวณผิวหน้าได้เลยนะคะสูตรนี้นะคะก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะพี่กระต่ายเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ประโยชน์จากผงถั่วเขียวนี้ด้วยซ้ำจะบอกว่าประโยชน์เขาเยอะมากช่วยการดีท็อกผิวได้ดีมากๆด้วยนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าพี่กระต่ายจะหยิบยกไอเทมอะไรมาเมาท์มอยให้ฟังอีกในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย